ังไฟเสร็จคลามให้กินนี่ลองไปอยู่อเมริกาสิได้กินคลามนําเพิ่นบ่มื้อนี้ไปได้ต้นไผ่มาแต่บ้านหมู่นั่งน้อยอันนี้นี่ก็บอนเชียวคลามไว้ประมาณ4หานนี่แหละไปโอเคจังนั้นเบิ่งนํากันมีข้าวเหนียวที่เฮามาไว้เนาะแล้วก็ถั่วดําเฮาอันนั้นๆๆมาไว้คือกันถั่วดําหั่นอันนั้นแล้วก็มีอีกตัวนึงเฮาเฮ็ดใส่อันนั้นข้าวหลามเผือกมีข้าวเหนียวมาแล้วก็เผือกตัดเป็นตอนน้อยๆลูกเต๋าเนาะแล้วก็กะทิมักพร้าวเฮาต้มเส้นน้ําตาลกับเกลือเท่านั้นเนาะนะบัดนี้เฮาสิมาเบิ่งว่าเป็นจังได๋เฮาสิบัญญัติเฮาสิมาเอานั่นๆๆให้เข้าลงในบ้างเนาะใส่ประมาณบ่ให้มันเต็มหลายถ้ามันเต็มแล้วมันสิล้นออกมาใส่น้ำกะทิลงไปเนาะใส่มันพอท่วมเข่าซื่อใส่ประมาณนี้ท่วมเข่าเดี๋ยวหน่อยเฮามาเบิ่งกันว่าเฮาสิเอาออกไปใส่ไฟมานํามาเบิ่งกันสิขอหายแล้วก่อนเด้อเป็นตัวเผือกขึ้นลายเนาะต้องบัดนี้นะต้องอัดฟ้าไว้สิเอาข้าวหลามมาเฮ็ดสิมาเผาข้าวหลามนี่น่ะเอา
ำย่อยบัดนี้เฮาสิเอาไฟมาใส่ทั้งคอกใส่อ้อมมันให้มันซุบเนาะมาเบิ่งกันจะหน่อยนี่แหละบ้างข้าวหลามบ้างข้าวหลามอเมริกาเด้อดีเด้ออยู่อเมริกากะเห็ดกินได้ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยประจำเป็นว่าเฮาต้องได้เมือเมืองลาวหาไม้ไผ่มาจากหลังบ้านอันนี้ได้ไม้ไผ่ไปเอาไม้ไผ่อยู่หลังบ้านมูมาไม้ไผ่อยู่งั้นก็หาก็ปลูกหาก็ซำดิ้วโป้ดิแหละทออันนั้นๆๆลำไม้ไผ่อยู่บ้านบัดนี้พอเจ้าเฮือนเพิ่นสิเอาถ้าอันนั้นเอาไฟมาใส่เนาะนี่เพิ่นสิใส่จังซี่เนาะเป็นแบบนี้เนาะเอาทานมาใส่เบิ่งขึ้นอานาเผาไหม้ไว้อยู่หั่นเผาทานเผาไหม้ไว้อยู่หั่นนี่ก็ตักมาใส่อ้อมบ้างข้าวหลามเฮานี่น้อยๆอกจอกแอกแจกลิ่นของกำป้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลิ่นของกำป้าของเฮือนน้อยเฮียนเฮ็ดบ้างข้าวหลามมาซ่านลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเด้อบัดมันออกมามันสิเป็นจังได๋มันสิกินได้บ่รู้ว่ามันสิกินบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้ามารุ่นกันจะหน่อยนี่เห็นบ่เพิ่นสิเอาทานใส่อ้อมนี่จังซี่ให้เอาเฮาย่างมันบอกเขาเอิ้นว่าย่างบ่รู้ว่าเผาข้าวหลามเอาทานมาใส่ทานแดไม้แดใส่อ้อมพอดีอุ่นนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอากาศหนาวย่างนั้นเผาข้าวหลามคักปะเนี่ยเผาสิเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงคือสิบอกจนกว่าทานเฮาเมิดพุ่นละประมาณนี่แหละลองเห็ดข้าวหลามใบกลิ่นเบิ่งดูเด้อมันสิแซ่บบ่ใส่ฟืนใส่ทานหลายเติบโอ้ยทวนๆอยู่โอ้ยอุ่นย้อนเด้พ่อแม่พี่น้องธรรมดานี่ว้ายออกมาได้บ่มื้อเช้าก็เป็นน้ำก้อนควันทวนๆอีอันนั้นๆไม้ไผ่มันก็เริ่มหมาดไปแล้วดิมันถึกฮ้อนนะพ่อแม่พี่น้องบ่เริ่มหมาดเนาะได้ยินเสียงบ่พ่อแม่พี่น้องเสียงมันฟดน่ะสิได้ยินบ่เสียงบ้างข้าวหลามมันฟดน่ะตักนี่ใส่กล้องข่อยอยู่ไฟนกบ่ไอ้ใจโอ๊ยแสบหูแสบตาอันเดี๋ยวกำลังเผาทานเผาไหม้คือๆอยู่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องบ้างข้าวหลามนี่เนาะคือว่าจังได๋สิได้กินข้าวหลามซุปบ่หรือว่าสิได้กินนั่นหรือว่าสิไปอบในเตาอบหรือว่าสิเป็น1เอาบ่
ว่าจังใดเนาะพามาเบิ่งกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเทื่อทำอิฐเด้ออยู่อเมริกาออริกันพอร์ตแลนด์เฮ็ดอันน่ะข้าวหลามเฮ็ดข้าวหลามกินคิดฮอดบ้านนี้เนาะก็เฮ็ดฮอดบ้านเด้ก็กินเฮ็ดแนวนี้แล้วเฮ็ดกินกินเองเฮ็ดเองกินเองอันยุกอ้อมแอ้มนี่มีแต่อันนั้นนั้นคนตาอันคนฝรั่งเมื่อเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่เหือนเอเชียตัวเดียวนี่แหละหลังเดียว คันมันเป็ดแล้วมื้อหน้าสิมาลามปลาลามไก่สู่กินสิมาลามปลาลามไก่ให้เบิ่งเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นจังได๋ได้ยินบ่ได้ยินเสียงมันฝูดบ่จึ๊ดๆสิได้ยินบ่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยอยากให้อยากได้ไม้คักๆมาใส่เด้เนาะเพิ่นกำลังสุ่มไฟใส่อยู่โอ้ยเอาข้าวมาปิ้งเนาะเฮ็ดข้าวจีบ้านเฮาแม่ปิ้งข้าวจีใส่ไข่คักปานหยังได้นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยใช้ไฟแห้งคุณพ่อบังคลามเรียบร้อยบ่ทันแล้วก็ออกมาโอ้ยกะทิมันปูดโลออกมาคือกะทิมันปูดจนออกเหมือนเคยเอาเบิ่งหามึงดูตัวนี้ไม่ต้องบ่ตั้งหนานี่พาไปมันสิสุกหรือว่ามันสิเป็นจังได๋พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสมัครใส่ถุงมือที่บอกเพราะมันซับเอาคืออยู่บ่ว้าคืออยู่เด้น่ะมีเปลือกโอ้เปลือกอะไรดีค่อยมากมันออกมันหักทางนี้ไข่แล้วก็เอาไปปะไว้น้ำหั่นหอมอย่าเฝ้าเฮ็ดจังซั่นเลยมีสิบ่เนี่ยบังคลามนี่ก็ว่าหาบ่จะพาจังซั่นบ่แม่นสิบ่ถึกบ่พาเบิ่งบ้างๆมันจะมากินมันยังว่าพาเบิ่งพาให้เบิ่งว่ามันกระปิ่นมันบ้างๆก่อนเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันมีเกลือเด้อดิมันกระปิ่นอยู่เด้น้ำน้ำมันนั่นมะพร้าวอยู่ถึงพี่โอ้มันก็งามดีมันก็ปิ่นอยู่นี่มันก็มีเกี่ยวหุ่มมันอยู่ได้ไงเรื่องไงเรื่องจีกดูจีกดูโอ้ยคือมันไล่ทำอยู่เนาะอยากนั่นดิ
นเห็ดอยู่มือตะมิดมือตะมิดลองถ้าคนไหนเครื่องนึงแต่ตรงนี้จะเต็มแม่ย่านมันนั่นนั่นนั่นเนียนพูดดิมือตะมิดไม่บ่ไม่ไม่ไผนี่มันบางเบิ่นบ่คือของบ้านเฮาของบ้านเฮาก็เจ้ามันบางๆซอกๆออกมาจะมาขนาดครับมันซอกบ่ได้แล้วเพราะว่ามันบางโพดไม้ตัวนี้มันบ่คือไม้ของบ้านเฮามันหนาฮะโอ้ยมาไม่กินแม่บ่แตกหลายแสบหลายเนาะมื้อบัดนี้เฮาสิมาปาดเฮาสิมาตัดข้าวหลามให้เบิ่งมันใส่ตัวนี้อันนี้มีหยังกำบ่เออบ่แม่นถั่วดำบ่ถั่วดำเนาะโอ้ยคนก็เคยเห็ดเนาะบ่แม่นพี่น้องเอ้ยเฮาปาดเฮาเฮ็ดซับๆเป็นทอนน้อยๆเนาะบัดนี้เฮาก็มาจีบออกเนาะวิธีปอกบ้างข้าวหลามเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องคืออยู่บ่คือดีๆเทือนตะมิดมันจะเป็นประมาณนี้บ้างข้าวหลามแต่ว่าไม้ไผ่บ้านนี่มันบ่เป็นเปลือกคือของบ้านเฮาเนาะแต่ว่ามันมีเปลือกไผ่ทางไหนหุ้มมานะอันดิเป็นได้เป็นแซ่บบ่พ่อแม่พี่น้องตัวนี้มันอยากเหลืองๆหน่อยนึงเกือบไหม้ได้อยู่ไหนพ่อแม่พี่น้องแซ่บบ่ชิมมึงเด้อหอมถั่วดำกับอ้อยแซ่บอุ๊ยคือของบ้านเฮาเลยข้าวหลามน่ะข้าวหลามเท่ๆนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่แม่นของปลอมเด้อลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อแซ่บๆมันๆบ่หวานหลายมันก็ดีแบบของบ้านเฮาแหละว่าเขาจะกินใช่ไหมจะรับเป็นหยังเราอยากเศร้าได้ไหมโอ้ยปิ้งไก่อีกเนาะใส่ปิ้งไก่เขาหลับปิ้งไก่บ้านเฮานะเบื่อดึงหูกับบ่ออกเนี่ยฮะโอเคบัดนั้นมาติดตามใหม่บัดสิเฮ็ดหยังอีกให้กินให้ชิมบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อเป็นกำลังใจ